ใส่ช็อกโกแลตแล้วลูกอย่าเพิ่งกินอะไรเหรอคะฮะพอดีลูกคะนี่จ้ะพ่ออยากรู้จ้ะวอเตอร์เมลอนเวฟคัพเนี่ยแปลว่าอะไรเหรอจ้ะลูกพ่อมาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันคืออะไรอ่ะแค่นั้นเองค่ะก็กินได้แล้วมันคือวอเตอร์เมลอนเวฟคัพเหรอคะส่วนน้ำแตงโมค่ะแปลว่าส่วนน้ำแตงโมส่วนน้ำแตงโมแปลว่าอะไรเหรอจ๊ะก็คล้ายๆสระว่ายน้ำไงคะแต่มีแต่ของเนี่ยคล้ายๆสวนสนุกแต่เป็นน้ำทั้งหมดเลยค่ะแล้วทำไมมันถึงเรียกว่าแตงโมจ๊ะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาน่าจะตั้งชื่อว่าแตงโมเองกินนมด้วยฮ่าจ้าจ้าน่ารักหนูเคยไปยังเคยไปแล้วค่ะเคยไปแบบไม่บอกพ่อเหรอใช่ค่ะก็เห็นมันเปิดไปแล้วก็เลยไปอะค่ะใช่มันสนุกมากอ้าวถ้าพ่อแม่อยากไปกันเนี่ยนี่น้องอยากไปครั้งที่สองไหมได้ค่ะนั้นก็จะไปกันโอเคได้จ้ะพ่อตื่นเต้นสุดๆเลยจ้าหนูก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะอยากไปรอบสองสนุกแน่ๆเลยจ้าฮู้เลยฮู้เลยงั้นไปกันไปเลยมิลาไปเก็บของให้เสร็จสับก่อนงั้นพ่อจะเก็บเอาของอะไรไปบ้างนะไม่ต้องเอาของเยอะนะคะพ่อหมาไปด้วยดีกว่าหมาไม่เร็วเอาเลยไปพ่อคะเร็วๆหน่อยได้ไหมคะน้ำก็ควรไปด้วยนะคะมือถือล่ะมือถือพ่อใช้ไม่ได้จ้ะออกมือถือลูกอยู่ตรงนี้จ้ะลูกป้าเตรียมตัวกันยังจ๊ะเตรียมตัวแล้วค่ะวันหนูถือเองโอเคไปเดี๋ยวพ่ออุ้มน้องให้อ๋อขอบคุณค่ะหนูม้วนมือพอดีเอาจ้ะไปเอาล่มไปด้วยไหมเผื่อฝนตกอ๋อได้ค่ะเอากระเป๋าหนูเนาะทำไมไม่เอาล่มหนูอ่ะเอาล่มพี่นี่พี่ก็จะเอาล่มพี่ไปเองก็ได้ไป3 2 1ไม่ใช่ค่ะ3 2 1เย้ๆๆถึงแล้ว เข้าไปครับทุกคนหนีแล้วหนีแล้วเกิดเรื่องราวทุกคนหนีฮันคืออะไรหนีอะไรอ่ะลูกก็สนุกสนานนี่เนาะพ่อรู้แล้วสงสัยมีคนโดนลูกบอลจะโดนเขาละมั้งอยากอยู่หลังสุดอะค่ะเอาทำไมล่ะรับหนึ่งนะคะทำไมคนเงียบจังเลยอ่ะอะไรจ๊ะลูกคนเงียบอะค่ะแล้วทำไมคนไม่มีคนแล้วค่ะแม่ค้าก็ไม่มีเราไม่มีลูกค้าด้วยค่ะแม่แหมไม่รู้พี่คิดว่าแม่ค้าน่าจะไปปัสสาวะอุจจาระมั้งแล้วลูกค้าล่ะไม่มียืนรอเลยหรอพี่อ่ะหอลูกค้าก็อาจจะไปว่ายน้ำเล่นอะไรอยู่ก็ได้น่าจะไม่มีคนอยากจะซื้อชุดหรอกเพราะอาจจะซื้อนานไปแล้วตอนที่เรายังไม่มาตอนที่เราเตรียมตัวเก็บของกันอยู่ไงจำได้เปล่าก็คงมั้งคะไม่มีอะไรสับสนไม่ต้องสับสนแม่เลยไปก่อนเดี๋ยวพ่ออุ้มอะนั่นเสียงอะไรหรอคะโอ้ผมไม่รู้นั่นเสียงอะไรนั่นหรอลูกตอนนี้ลูกรู้ไหมว่าลูกอยู่ที่ไหนส่วนนั้นแตงโมคือเรียกว่ามีซอมบี้หรอคะอย่างมันซอมบี้ให้เรียกอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้น
น้ำมาเสียงเหมือนซอมบี้คอยฟังนะเสียงน้ำเห็นไหมน้องอ่ะชอบสับสนนะลูกไม่น่าเป็นเสียงน้ำที่หนูได้ยินไม่ใช่ซอมบี้หรอกซอมบี้ซัมเบอร์จะอะไรอยู่ที่นี่ล่ะนะลูกที่อยู่หรอกลูกเนาะชาใช่ค่ะแต่เพี้ยครับมันเสียงน้ำอ่ะใช่แล้วค่ะว่าช่างเถอะเดินมาเสียเวลากลับบ้านไปทำเราจะได้ไปสนุกสนานกันนั่นเสียงแมวนะแม่ไม่ใช่มีแต่เสียงนั้นนะค่ะคนก็ไม่มีอีกด้วยแล้วคนหายไปไหนอ่ะพี่ไม่รู้ลูกคนเขาอาจจะอาบนุ่มอาบน้ำปัสสาวะเปลี่ยนชุดจุก็ได้แต่ไม่มีใครนั่งอาบดงอาบแดดเลยนะคะดูสิคะก็อาจจะร้อนก็ได้อาจจะไปเล่นน้ำกันอยู่ก็ได้แม่คะจริงๆมันต้องมีสิคะเปิดใหม่ๆก็ต้องมีบ้างสิแม่คะลูกจ๊ะแล้วคนจะหายไปไหนหมดอะคะแม่ไม่รู้คนน่าจะไปว่ายน้องว่ายน้ำน่ะแม่คะอาจจะอยู่ชั้น2ชั้น3ก็ได้เห็นไหมชั้นนี้มีแต่ยิมกับที่มาไม่มีชั้น2ชั้น3อะเป็นสระว่ายน้ำกันหมดเรียวเออไปกันเถอะอีกแล้วค่ะไปกันเถอะลูกจะกวนไหลสับสนอยู่ได้เฮ้ยเสียงน้ำคิดว่าเป็นสีซอมบี้ได้ยังไงลูกไม่เสียงน้ำเนี่ยน้ำจากไหนอะแม่น้ำพุไงเห็นไหมอยู่ใกล้ๆเราเฉียวจริงมันจะเป็นเสียงน้ำจริงหรอคะไม่คิดว่าจะเป็นเสียงน้ำมั่วค่ะโอ้ยลูกชักช้าไปกันเถอะอีกแล้วอ้าวแม่จะไปไหนหรอคะแล้วว่าซอมบี้ซัมเบอร์ไม่มีหรอกอ้าวแม่จะไปซื้อน้ำไงน้ำปุ่นน้ำส้มน้ำอะไรเนี่ยที่หนูชอบเนี่ยน้ำผลไม้ปั่นน้ำมะนาวน้ำให้น้องด้วยส้มมาน้ำส้มกับน้ำมะนาวไม่อยากกินเนาะอยากกินค่ะแต่ว่าไม่กล้ากินเพราะว่ามันอาจจะมีซอมบี้ก็ได้นะคะช่างมันวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีฮะนั่นมันคือตัวอะไรอ่ะซอมบี้มั้งนั้นเรารีบไปกันเถอะนี่ลูกโหจริงด้วยแม่เชื่อลูกแล้วลูกคอยกลับบ้านจะมาทำอะไรล่ะไป3 2แล้วก็ถึงบ้านแล้วเนาะเว้ยหยิบหมอนเลยล่ะเย้ได้กลับบ้านแล้วท่านผู้ชมคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยเมื่อกี้พวกเราเห็นอะไรกันเนี่ยซอมบี้เหรอไงเนี่ยแม่นั่นแหละไม่เชื่อพวกหนูเอาก็เสียงน้ำแม่ดูกันหนูสับสนแม่คิดว่าไม่มีซอมบี้อยู่ที่เนี่ยงั้นทุกคนคะบ๊ายบายนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแม่รีบล็อกห้องเลยนะทำไมลูกแม่ไม่รู้หรอเดี๋ยวพวกซอมบี้มันตามเราขึ้นมาทำไงโอ้ใช่ล็อกเสร็จแล้วบายค่ะ
ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้จะจบง่ายๆไม่ได้นะครับผมเนี่ยพระเอกที่สุดในเรื่องนี้ครับผมคลิปเพลงออกแล้วครับคุณผู้ชมผมคือต้องบอกก่อนนะครับไม่นั้นผมจะทำแผนผิดเริ่มแรกนะครับผมจะเอาไก่นี่คุณไก่น้อยนะครับมาใส่ในตู้อบและให้ซอมบี้มันมาดมแล้วผมนะครับพูดผิดนะครับไม่ใช่ตู้อบปกติเวลาอบเค้กไม่ใช่นะครับมันคือตู้อบซาวน่านะครับผมเนี่ยจะเอาไก่เข้าไปในล่อแทนใส่ในตู้อบซาวน่าให้ซอมบี้เดินไปกินเพราะมันจะอร่อยสุดๆพอซอมบี้เดินไปผมก็จะล็อกปิดมันประตูแล้วผมก็จะเพิ่มอุณหภูมิให้มันเยอะขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นจนมันระเบิดหายไปเลยอย่างนั้นไอเดียเจ๋งใช่ไหมครับนั่นผมจะไปทำกันเลยครับว้าวเรื่องนี้ผมเป็นพระเอกครั้งแรกครับแฮ่ๆตอนนี้ผมถึงตู้ซาวน่าครับเวลาผมจะเปิดเนี่ยตรงนี้นะครับคิดลับคิดลับผมจะเอาไก่เข้าไปในนั้นฟิวไก่อุชาฮิสอุณหภูมิกดตรงนี้เรียวรอตักหนึ่งซอมบี้เขาน่าจะหลับอยู่นะครับรอสักแป๊บผมต้องแอบแป๊บหนึ่งไปแอบตรงนี้ปลอดภัยที่สุดกินไก่Yes! อุณหภูมิร้อนที่สุดโอ้โหเย้สำเร็จกันแล้วนะครับคุณผู้ชมบอกแล้วไงแผนผมดีที่สุดแสดงว่าผมเป็นพระเอกของเรื่องนี้นะครับผมเก่งไหมล่ะถ้าใครชอบแผนนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างให้คุณคนแทนคุณนิชาให้ด้วยนะครับบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนถึงม้าจะเร็วแต่ขอให้ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายลาแทนคุณนิชานะครับวันนี้ผมจะไปบอกแม่ว่าผมสู้ซอมบี้ได้แล้ว